ไปดูในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนากันว่านะคะก็มีการปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าปฐมนิเทศพร้อมกับเปิดเทอมของนักเรียนเลยเนี่ยนะคะก็มีการปฐมนิเทศกันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ค่ะมีนายชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคเป็นประธานในพิธีขณะเดียวกันพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์นายธีระวงสุวงสมุทรนะคะแกนนำพรรคแล้วก็มีนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนายนิกรจำนงที่ปรึกษาพรรคได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยโดยพรรคชูนโยบายปรองดองสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้นายชุมพลได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศผู้สมัครของพรรคโดยบอกว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นโอกาสดีที่พรรคจะได้นำนโยบายของพรรคไปรับใช้ประชาชนและหวังว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนาจะได้รับเลือกตั้งไม่น้อยกว่าพรรคชาติไทยเดิมจากนั้นเป็นการชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคโดยนายชุมพลก็บอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทำให้การเมืองตกอยู่ในฝันร้ายซึ่งตนหวังว่าหลังการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมฝันร้ายของการเมืองไทยจะลดลงและหมดไปพร้อมทั้งเห็นว่าที่ผ่านมาสังคมไทยมีการแบ่งข้างมี2มาตรฐานพรรคการเมืองอ่อนแอและฝ่ายที่ได้เปรียบทางการเมืองขาดจิตวิญญาณที่จะสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงซึ่งบ่อเกิดของปัญหามาจากรัฐธรรมนูญปี50เอาไปโทษรัฐธรรมนูญอีกซะงั้นนะบอกว่าบ่อเกิดของปัญหาเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งพรรคเห็นว่าการแก้ปัญหาการเมืองจะต้องนิ่งก่อนซึ่งสิ่งใดผิดต้องได้รับการแก้ไขต้องไม่มี2มาตรฐานโดยองค์กรอิสระต้องเป็นที่ยอมรับมากขึ้นพรรคชาติไทยพัฒนาจึงขอให้สัญญาประชาคมว่าจะเห็นด้วยและยอมรับกับแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระชุดต่างๆที่ตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหาซึ่งพรรคเชื่อว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้โดยหลังการเลือกตั้งพรรคจะนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมค่ะเห็นด้วยยอมรับและร่วมมือผลักดันและจะร่วมมือผลักดันข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2550ตามแนวทางของศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์และคณะทั้งสองข้อเสนอน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกความไม่มีมาตรฐานในสังคมไทยได้